ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่21มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องระวังปัญหานะคะอย่างแรกระบบขับถ่ายอาจจะมีปัญหาในเรื่องของถ้าไม่ท้องผูกก็ท้องเสียดูให้ดีนะและสำหรับเรื่องของการงานเนี่ยไปได้เรื่อยๆค่ะจะได้เงินพิเศษจากการทำงานการงานอะไรที่เกี่ยวกับการตลาดการพูดการขายผู้ที่เกิดวันพฤหัสกินขาดค่ะจะร่ำรวยเงินเต็มกระเป๋านะในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยการเงินเนี่ยอย่าไปเครียดกับมันมากถ้าเรามี2มือมี1สมองมีความสามารถเงินหาเมื่อไหร่ก็หาได้ขอให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นโชคดีนะคะอย่าไปแบบอุ๊ยตายแล้วเงินฉันใกล้จะหมดแล้วมานั่งกอดเข่าร้องไห้เสียเวลาไป3ชั่วโมงเพื่ออะไรอวรอะไรจ๊ะทำไมไม่คิดเอาเวลา3ชั่วโมงเพื่อไปหาเงินมาเติมนะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยนะคะคนรักพูดง่ายแต่ดูฟังยากอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยบางทีเนี่ยการที่เรามีความรักการที่เรามีคู่ชีวิตอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับคนรักหรืออย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับคำพูดของคนที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเพราะคุณไปคิดเล็กคิดน้อยกับคำพูดทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ได้อะไรกลับมานะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสด้วยค่ะ